รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของเราในวันนี้ในช่วง Talk Show เนี่ยคนคนนี้ที่ผมจะนำมา Talk Show เนี่ยคุณรู้จักเป็นอย่างดีครับคุณตั๊กตั๊กอะไรใช่ไหมครับคุณตั๊กสิริพรอยู่ที่สูงไม่ใช่ครับอยู่ยอดครับเอ้าก็ยอดก็ที่สูงป่ะครับได้ครับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดเวลารู้จักเขารู้จักเขาในฐานะที่เป็นตลกตลกหญิงแล้วในฐานะรู้จักเขาเป็นนักร้องเป็นนักร้องเป็นคอมเมนเตอร์เดี๋ยวนี้เขาหากินทางด้านเป็นคอมเมนเตอร์เลยนะครับวันๆเขาคอยวิจารณ์เสียงคนโน้นคอยวิจารณ์เสียงคนนั้นคนนั้นวิ่งลอกไปทั่วเลยนะโอ้โหเขาได้เจอทางไหนก็เจอเดี๋ยวมาดึกมาเช้าเธอมาหมดฮะแต่เราก็นึกว่าเรารู้จักเธอหมดแล้วใช่ป่ะยังไงครับมีอีกครับชีวิตของเธอเป็นยังไงครอบครัวเธอเป็นยังไงลูกชายเธอน่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจมากวันนี้เราจะคุยเรื่องของเธอกันทั้งหมดเลยนะให้ได้ชมกันเลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเธอเนี่ยนะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคิดอะไรยังไงคนเป็นภรรยาอย่างเธอคิดยังไงการนักแสดงเธอเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เต็มๆที่เลยสำหรับท่านผู้ชมกับตั๊กสิริพรอยู่ยอดโอ้โหและในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองๆวันนี้เป็นร้านของคุณคิงสมจริงคุณคิงนี่เป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับและเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดทางช่อง3ช่อง3เลยแล้ววันนี้เขาเปิดเขามีร้านชื่อว่า Roy Bristol by เล่นเส้นเป็นร้านแบบรวมอาหารนานาชาติทั้งหมดที่ดังๆอยู่ตรง K Village ใกล้ๆกับช่อง3แล้วเนี่ยครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงแต่ชอบชื่อร้านเขามากครับ Roy Bristol by เล่นเส้นมันจะเล่นเส้นกันยังไงมันจะ Roy Bristol ยังไงเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วเรื่องราวของตั๊กสิริพรก็อย่าพลาดเด็ดขาดผมรับรองผู้หญิงคนนี้มาในเต็มที่เสมอคำนึงที่อยากจะบอกท่านผู้ชมชอบตั๊กมากตั๊กไม่โกหกครับเป็นคนจริงใจตั๊กไม่โกหกจริงใช่ครับถามอะไรก็ได้ถ้าพูดไม่รู้เรื่องถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ ไม่โกหกไม่อยากโกหกใครเลย เดี๋ยวมาเจอเธอกันถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้คุยกับผู้หญิงเก่งๆคนหนึ่งคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่ในวงการมาจนถึงตรงนี้ก็เริ่ม30ปีแล้วฮะอยู่มา30ปีแล้วและเป็นคนเก่งจริงๆทำได้ทุกอย่างร้องเพลงนี่สุดยอดเสียงนี่จริงๆคือสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วตอนสาวๆเนี่ยสวยหาตัวจับได้ยากมากๆเลยหาใครสวยเท่าไม่มีเลยรูปร่างหุ่นนี้ดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเลยเข้ามาเป็นนักร้องก่อนแล้วต่อมาก็มาแสดงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นเจ้าแม่เลยจริงๆคือเป็นเจ้าแม่คอมเมนต์นะฮะเป็นคอมเมนเตอร์ทางทีวีเก่งหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมีชีวิตมีครอบครัวของตัวเองมีสามีที่บางครั้งก็อยู่ในโอวาทบางครั้งก็ไม่อยู่ในโอวาทนะฮะบางครั้งก็มีหลุดรอดไปบ้างนะฮะมันเหมือนคนเราอะกรรมทรายกรรมข้าวสารน่ะจะให้มันอยู่แล้วไม่รอดเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีรุดปริ๊บปุ๊บปริ๊บออกไปบ้างนะฮะแล้วก็มีครอบครัวแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์จนขณะตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งนะฮะเป็นกองทุนที่ไว้ช่วยเหลือคนยากไร้ไว้ช่วยเหลือคนที่ลำบากไว้ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีเหลือเฟือแต่สิ่งที่เหลือเฟือจริงๆคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาคิดว่าถ้าคนทุกๆคนที่ทำได้ที่พอจะทำได้และทำกองทุนแบบนี้ในทุกๆหมู่บ้านในทุกๆตำบลในทุกๆอำเภอในทุกๆจังหวัดในประเทศไทยคนจะไม่เดือดร้อนหรือคนเดือดร้อนก็จะมีที่พึ่งและที่พึ่งสำคัญที่สุดที่คนต้องการไม่ใช่แค่เงินทองอย่างเดียวต้องการที่พึ่งทางใจเธอเลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาเรามาคุยเรื่องราวต่างๆกับเธอกันดีกว่ากับผู้หญิงเก่งๆคนนี้และปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำแค่อย่างนี้อย่างเดียวทำธุรกิจของตัวเองด้วยธุรกิจอะไรและทำเพื่ออะไรยังไงเดี๋ยวได้คุยกันอย่างแน่นอนกับผู้หญิงคนนี้ครับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะแฟนเยอะเห็นไหมแฟนเยอะแฟนเยอะจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ
อยู่กันมานานน่ารักผมอยู่กันมานานจริงๆนะจริงๆผมอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยกันแล้วโตๆมาด้วยกันเขาบอกเปลี่ยนชุดไหมเอาคนหนุ่มๆสาวๆบอกไม่เอาไม่เอาไม่รู้ใจน่ารักมากไม่รู้ใจจริงๆตั๊กเหมือนตั๊กเนี่ยตั๊กอยู่มา30ปีแล้วอุ๊ยอ่ะ30ปีได้มั้ย30ปีก็ตั๊กเข้าวงการตั้งแต่17อ่ะค่ะอาจารย์เห็นตั้งแต่แบบตั้งแต่หนูเข้าวงการเลยก็เมื่อกี้ถึงได้บอกว่าสาวๆสวยสุดๆเอ๊ะทำไมอันเน้นแต่สาวๆล่ะตั๊กลีลาตั๊กลีลาพี่แจ้เป็นคนตั้งฉายาอันนี้ให้หนูยังไงเพราะอะไรก็คือว่าพี่แจ้เนี่ยเขาทำอัลบั้มเพลงแบบเขาอยากจะทำแบบว่าคล้ายๆเหมือนหนังเจมส์บอนด์อะไรเงี้ยให้คนมาสวมบทบาทแล้วก็จะเปลี่ยนพระเอกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะลีลาคนแรกคือพี่ปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขสาวๆหนึ่งในสาวๆพี่ปุ้มมาสวมบทปุ้มลีลาไปแล้วแล้วใครจะมาเป็นเจมบอนด์ภาคต่อไปมาเป็นลีลาคนต่อไปอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วบังเอิญพี่แจ้เนี่ยแกก็ไปได้ยินหนูร้องเพลงพอดีใช่ค่ะแกก็เลยบอกว่าเป็นมาเป็นตั๊กลีลาเลยแล้วกันแต่ว่าจะลีลาดีหรือยังไงอันนี้ต้องไปถามนุ้ยเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มบอกนุ้ยเชิญยิ้มบอกเรียบร้อยแล้วว่าถ้าลีลาในการด่าในการยกเรื่องเก่าๆมาขุดจิกไม่มีใครเกินเขาบอกไม่มีใครเกินอีอ้วนอยู่ในวงการมานานขนาดนี้แล้วกับคำว่าตั๊กลีลากับการเป็นนักร้องขึ้นมาตอนแรกเป็นนักร้องเป็นนักร้องเคยคิดไหมว่าจริงๆเราจะเป็นอย่างอื่นได้ถึงทุกวันนี้หนูก็คิดว่าหนูก็คงจะจบตรงอาชีพนักร้องอะค่ะหนูก็ไม่คิดว่าเอ้ยอีกในอนาคตข้างหน้าหนูจะไปผันตัวเองไปเป็นตลกจนไปเป็นมีผัวตลกหรือแบบเป็นคอมเมนเตอร์อะไรหนูไม่คิดจริงๆไม่คิดจริงๆเลยค่ะจริงๆเกินที่เราคาดหวังไว้มันมาเองมาเองอะค่ะนักร้องนะแล้วอยู่ๆมาเป็นตลกเล่นกับคุณเป็ดเชิญยิ้มใช่ค่ะเป็ดนี่แหละเป็นคนยื่นโอกาสให้หนูทำไมอะทำไมถึงไปยอมตลกนุ้ยอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิคะตอนนั้นก็ยังเป็นตลกไก่กาด้วยตอนนั้นไก่กาอลาเล่มากๆหนูว่าความที่เขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรสม่ำเสมออ่ะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาจีบตั๊กเนี่ยเขาใช้เวลาถึง 3-4 ปีอ่ะค่ะเขาถึงจีบติดนะคะหนูว่าเอ้ยอีนี่ไม่ท้อเลยเว้ยอะไรเงี้ยหนูอะไรเงี้ยแรกๆเล่นแรงมั้ยมาจีบเราแรกๆเราโอ๊ยแบบปรารถนาดีหนูจะเล่นหรือเข้าฉากอะไรเนี่ยมาสอนมุกอะไรเงี้ยมาคอยสมมุติตั๊กเล่นอย่างงี้สิอะไรเงี้ยหรือว่าวันดีคืนดีหนูไปเปิดกระเป๋าก็จะมีกลอนนะฮะเป็นแบบว่ายาเป็นกระดาษฟูลสแคปเลยอะไรเงี้ยเอามาให้เรากลอนมาให้มีอะไรมาให้ทำแบบเนี้ย3ปีหนูทำไมแม่กี่วันของแม่กี่วันอย่าไปยุ่งเขาอย่าไปยุ่งเขาแม่หนู3ปีนะแม่3ปีเราถึงจะเริ่มเห็นโอ้ค่ะหนูถึงจะยอมรับเริ่มคบเหรอใช่ครับเริ่มคบเริ่มไปกินข้าวยอมไปกินข้าวด้วยยอมไปดูหนังด้วยแล้วมันบวกกับสงสารนะคะเพราะสงสารเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมและจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนไอ้ตรงนี้ด้วยที่หนูเห็นเลยทำให้หนูใจอ่อนจนตอนนี้ถึงกี่ปีแล้วอยู่กันมาหนูนะก็เกือบโอ้ย16-17ปีแล้วค่ะ16-17ปีครับเราทำถูกไหมที่เลือกผู้ชายคนนี้หนูไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเลิกจากเขาไปนะหนูคิดเหมือนกันนะหนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีสามีใหม่อ่ะหนูคงไม่มีใครที่จะเข้ากับหนูดีเหมือนกับเขาเขาบอกว่าผัวเมียเหมือนคนสองคนใช่ไหมคะแต่หนูไม่รู้สึกว่าหนูกับเขาเนี่ยคือคนเดียวกันคือคนเดียวกันเลยนะเพราะว่าอะไรไหมฮะนิสัยเหมือนกันรู้ไส้รู้พุงกันมองตากันก็รู้แล้วว่าในหัวคุณคิดอะไรมันรู้กันถึงขนาดนั้นเลยจริงๆอ่ะมันรู้กันขนาดนั้นเลยคุณโชคดีมากเขาก็โชคดีหนูว่ามันน่ะโชคดีครับเขาเขาก็โชคดีมากที่ได้เมียอย่างคุณไม่ได้พูดเล่นมีลูกชายคนเดียวค่ะคนเดียวจริงแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจแบบคือตั้งใจคือแบบอยากอยู่แค่สองคนตายายด้วยซ้ําไปอ่ะค่ะไม่อยากมีลูกชายแต่ว่าหนูก็คิดไปครอบครัวตั๊กอ่ะเป็นครอบครัวที่แบบมีลูกน้อยด้วยค่ะแม่ก็มีลูกน้อยยายหนูก็มีลูกน้อยหนูคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวครอบครัวนามสกุลหนูมันจะจบแค่นี้หรือเปล่าเนาะอย่างน้อยมีไว้สืบสกุลไว้สักคนนึงเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้น้องภูมิมาได้น้องภูมิมาครับเราทราบข่าวน้องภูมิกันทุกคนแล้วใครๆก็ทราบตัวเองเนี่ยฟังนั่งอยู่ตรงนี้เองจริงๆเลยน้องภูมิเป็นอย่างนี้โอเคไหมหนูใช่ไหมหนูแบบคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าแบบลูกหนูจะเป็นเด็กแบบนี้หนูรู้สึกว่าเอ๊ะชาเราทำบุญมาด้วยอะไรนะเราถึงแบบว่าได้เขามาเป็นลูกเพราะเขาตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยทำอะไรให้หนูลำบากใจเลยใช่ป่ะฮะแล้วแบบวันนึงเราอุ่นพูดหนูจะร้องไห้ที่แบบวันนึงเขาเดินมาหาหนูอะแล้วคือหนูจะพูดกับลูกเสมอว่าครูเราเป็นครอบครัวนะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบครัวเราต้องแข็งแรง มีอะไรพูดกับแม่ได้ทุกเรื่องห้ามมีความลับกันแล้วก็หนูก็คิดไปถึงว่าเขาจะเดินมาปรึกษาหนูทุกเรื่องจริงๆไม่มีความลับเลยค่ะแล้ววันนึงเขาเดินเข้ามาบอกว่าแม่ผมมีเรื่องอะไรปรึกษาแม่หน่อยสิอะไรเงี้ยปรึกษาอะไรลูกผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าผมยังไงดีจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายดีอะไรแค่ไหนในใจหนูว่าหนูถือว่าอุ้ย
โอ้โหไอ้นี่แมนหนูถือว่าลูกหนูแมนมากเลยนะที่กล้าพูดกับแม่ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยหนูถึงแบบโอ้หนูภูมิใจในตัวลูกหนูมากเลยผมและคนดูจำนวนมากทั้งประเทศนะภูมิใจในตัวคุณสองคนมากๆไม่ได้พูดเล่นภูมิใจในสามีและภรรยาคู่นี้มากลูกเราอะตากลูกเราต้องรักเราต้องให้ต้องเข้าใจคุณทำได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากไม่มีใครบังคับกันได้เรื่องอย่างนี้ถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่อ่ะคุณจะให้ผมบังคับคุณจะบังคับผมให้ผมไปรักไอ้นุ้ยผมก็คงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่คุณให้ความเข้าใจผมว่าเพอร์เฟคที่สุดครอบครัวคุณโอเคมากมากมีความสุขมากตลอดมาไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะมีขึ้นมาไม่ว่าจะยังไงอยู่กันยังไงอ่ะมันถึงมีความสุขอย่างนั้นได้อ่ะอีตันนุ้ยเนี่ยหนูว่านะหนูไม่รู้ครอบครัวอื่นเป็นยังไงนะแต่ครอบครัวของหนูคือมีอะไรต้องคุยกันแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันห้ามข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวมันจะพอกพูนมันจะสะสมอะไรเงี้ยอาจจะแยกไปคนละมุมไปแบบว่าอาจไปสงบสติอารมณ์แล้วก็กลับมาคุยกันห้ามข้ามวันเด็ดขาดนี่คือกฎกติกาที่หนูตั้งไว้ในครอบครัวเป็นกฎกติกามารยาทเลยใช่ครับเราตักลีลาพอได้นุ้ยมาไอ้นุ้ยมันลีลาไหมมันเป็นนุ้ยลีลาบ้างไหมนิสัยเหมือนผู้หญิงอ่ะเหรอนิสัยเหมือนผู้หญิงมากเหรอนี่มันตรงข้ามหนูในแมนอ๋อเหรอนั่นน่ะผู้หญิงเหรอใช่งอนมั้ยโอ้โหขี้ใจน้อยเหรอแบบบางทีก็จะโทษอาจะถีบอย่าถีบอ๋อมีงอนมีขี้ใจน้อยนิสัยผู้หญิงเลยนิสัยผู้หญิงเลยขี้งอนขี้งอนมากๆครับแต่เขารักเรามากมั้ยแต่หนูรู้ว่าเขารักเรามากรู้ค่ะใช่มีเล็ดลอดไปทางพึบแป๊บพึบแป๊บบ้างมั้ยใช่มั้ยคะไอ้เรื่องแบบเนี้ยหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะออบางทีสามีอาบน้ำแล้วโทรศัพท์ผัววางอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูไม่เคยคิดจะหยิบแล้วมาเช็คไม่หนูรู้สึกครอบครัวมันต้องปิดตาข้างนึงอ่ะเยี่ยมหรือบางเรื่องมองข้ามมาไปบ้างอันนี้แล้วแต่นะแต่ตั๊กใช้วิธีแบบนี้แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาทุกเรื่องมาใส่อะไรเงี้ยโอ้โหหนูว่าไม่ไหวนะหนูอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยถ้าเราเก็บทุกเรื่องมาใส่อะไรเงี้ยบางเรื่องปล่อยหรือข้ามมาไปบ้างไม่ต้องรับรู้มันบ้างก็ได้อะไรเงี้ยค่ะสบายใจแล้วหนูเชื่ออย่างนึงนะนะคนเราคู่กันแล้วมันก็คงไม่แคล้วกันหรอกถ้าตราบใดนะให้รักกับอีนุ้ยมากขนาดไหนถ้าคนมันไม่ใช่คู่กันนะมันก็ไม่ใช่หรอกหนูเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นเลยมีความสุขเธอเก่งมากเลยว่ะคนไม่ได้เคยคุยกับเธอเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่จะคุยแล้วมันจะออกไปทางตลกอย่างเดียวเลยแต่วันนี้มันมีทั้งตลกและทั้งชีวิตจริงๆก็เลยรู้ว่าใช้ชีวิตมาแบบนี้นี่เองอยู่ๆอ่ะตลกก็เป็นแล้วนักร้องก็เป็นมาแล้วนักแสดงก็เป็นรับเชิญของวุ่นอย่างนี้ละครอะไรเต็มอยู่ๆมาเป็นเจ้าแม่คอมเมนเตอร์เธอเป็นเจ้าแม่คอมเมนทั้งหมดกี่รายการที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยเอาจริงๆอ่ะนับเลยไม่ต้องช่องนี้ด้วยทุกช่องเลยรวมกันได้หมดประมาณ6-7รายการ6-7รายการคอมเมนต์เพลงอย่างเดียวเนี่ยนะครับนั่งๆแล้วก็แบบหนูร้องได้ดีมากสำเนียงหนูแต่รู้ไหมหนูมีความสุขมากเลยนะแล้วทำไมเพราะอะไรรู้ไหมว่าหนูว่าเป็นนักร้องมาตลอดหลายสิบปีหนูเป็นนักร้องมาตลอดร้องให้ทุกคนฟังร้องให้ทุกคนแต่วันนึงหนูมานั่งแล้วมีคนมาร้องให้หนูฟังว้าวอ๋อไอการเป็นคนฟังเพลงว้าวมันมีความสุขนี้นี่เองแล้วมีแต่แบบมอบความสุขให้เขาไงแต่วันนึงเอ้ยมีคนมันนั่งร้องให้หนูฟังนะอูอาใช่ไหมมันโคตรมีความสุขเลยอะค่ะแล้วมันไม่ได้แค่ฟังแล้วเรามีความสุขเดียวเราสามารถเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้เขาได้ด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เขาไม่มากก็น้อยแต่ก็อย่างน้อยเนาะประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสมาให้กับน้องๆอะไรเงี้ยหนูมีความสุขมากอารู้ป่ะเลยกลายเป็นสิ่งที่มีความสุขมากทำแล้วตลอดทุกๆรายการคุณอยู่กับรายการพี่สมพงษ์ใช่ไหมฮะเอารายการพี่สมพงษ์สนุกนะใช่รายการพี่สมพงษ์สนุกมากเจอกับพี่โน่ใช่ไหมมีความสุขครับแล้วก็อีกไม่รู้กี่รายการทั้งหมด6-7รายการด้วยกันเป็นความสุขหมดเลยคือได้แบบได้เจอเด็กๆที่แบบเขาร้องเพลงแบบบางทีหนูคิดไปถึงว่าโอ้โหบางทีนั่งฟังแล้วโอ้โหเก่งกว่าสมัยกูอีกหนูคิดอย่างนี้เลยนะหนูคิดอย่างนี้ขอโทษดีนะบางทีหนูคิดอย่างนี้อุ้ยมันร้องอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแบบมันจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์ให้เราได้แปลกใจให้เราได้แบบได้ปลื้มกับมันน่ะคุณดูปุ๊บเด็กคนนี้ร้องเพลงเก่งมากดีมากเลยคุณดูแล้วคุณบอกได้ไหมว่าคนนี้ต่อไปมันจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองค่ะหนูเนี่ยนะบางทีเนี่ยหนูเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงกับเรื่องตัวเอง50-50คือบางทีมาเจอนะคนนี้เพอร์เฟคหมดเลยสวยหล่อร้องดีไม่มีอะไรจะติเลยแต่ทำไมไม่ดังหนูเชื่อในเรื่องของดวงอ่ะอ๋อบุญคนเรามันต้องเก่ง
และต้องบวกเฮงด้วยหนูเชื่อแบบนั้นนะคะหนูเหมือนกันนะหนูก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่หนูมาถึงตรงนี้ได้หนูอาจจะเป็นว่าหนูทำบุญมั้งอะไรเงี้ยมั้งคะหนูเชื่อในตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีบุญวาสนารวมกันสองอย่างถึงจะเป็นอะไรที่เราหวังปรารถนาไว้เยอะๆเพราะบางคนอย่างที่คุณพูดจริงอ่ะอู้ทั้งสวยทั้งหล่อแต่มันไม่ดังอ่ะเออทำไมไม่ดังจริงไหมบางคนดูไม่ได้เลยมันก็แต่ดังเนี่ยเห็นไหมมันไม่แน่ไม่แน่คุณพอจะเอาตรงนี้เราบอกกับคนที่ดูทีวีอยู่เนี่ยมีคนเป็นจำนวนมากเลยที่ยังฝันและหวังกับวงการนี้อยู่เยอะๆเขาควรจะคิดอะไรและทำตัวยังไงพี่อยากจะฝากไปยังน้องๆหลายคนที่แบบมีความฝันนะคะที่แบบอยากจะมาสู่วงการนี้อยากเป็นนักร้องดังหรืออยากเป็นซุปตาร์ดังอันหนึ่งเลยคือหนึ่งหนูต้องไม่ท้อก่อนอันดับแรกเลยนะคะหนูต้องไม่ท้อหนูฝันอะไรอ่ะแล้วพยายามอย่าทิ้งมันมีโอกาสเมื่อไหร่สารมาต่อทันทีมีโอกาสสารมาต่อแต่อย่าทิ้งแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าหนึ่งนอกจากว่าหนูไม่ทิ้งความฝันแล้วหนูต้องขยันด้วยนะคะอย่างพี่ตั๊กเนี่ยมาเป็นทั้งตลกเป็นทั้งนักร้องพี่ตั๊กเป็นได้เพราะว่าพี่ตั๊กขยันอย่างเป็นตลกพี่ตั๊กเป็นได้ยังไงวันหนึ่งพี่ตั๊กต้องไปอยู่ในห้องหนูต้องไปอยู่ตามห้องสมุดต่างๆนะตอนที่หนูเป็นตลกอ่ะหนูจะมีสมุดมุกจดไว้อ๋อใช่มันไม่ง่ายมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหนูนั่งจดมุกไว้จดแล้วก็มาอะแดปอันนี้มาดัดแปลงหน่อยอันนี้ถ้าเรื่องไปดัดแปลงหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนั้นเลยนะแล้วหนูจะต้องพกไปทุกที่แล้วหนูก็จะดูว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนี้มันมีมุกไหนใช้เอามาใช้ตรงนี้ได้บ้างวะ อะไรเงี้ยมันต้องอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะเป็นตลกอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ค่ะเพราะนั้นอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นอะไรก็ตามอยู่นิ่งไม่ได้ต้องพยายามเรียนรู้และหาในสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากทำนักร้องก็ต้องฝึกฝนร้องบ่อยๆเข้าห้องเข้าอะไรให้มันถูกต้องให้มันถูกเวลาโอ้เยี่ยมมากเลยมันไม่ง่ายไม่มีอะไรได้มาง่ายคราวนี้มาพูดถึงชีวิตใหม่ของเราคือชีวิตนักธุรกิจนี่นักธุรกิจแล้วนะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อแล้วเกิดจากตัวเธอเองด้วยนะตอนนี้ทำธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ไหมว่าคำว่านักธุรกิจไม่เคยมีอยู่ในหัวหนูเลยนะเพราะหนูคิดว่าหนูคงเป็นไม่ได้หนูไม่เคยแบบว่าหนูว่าโอเคเป็นนักร้องเป็นแบบเป็นนักแสดงอะไรได้แต่คำว่านักธุรกิจไม่เคยมีอยู่ในหัวหนูเลยแล้วมันมาเป็นได้ยังไงอ่ะมันเกิดจากอะไรคืองี้เริ่มแรกเลยนะคะหนูก็อยากจะทำจดจ่ออยากจะทำเห็นดาราคนอื่นคนนี้ทำเนี่ยฉันทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้แน่ๆเลยพี่มีหัวทางนี้อะไรเงี้ยทำไม่ได้แน่ๆแต่จนวันหนึ่งอะค่ะเริ่มจากตัวเองเนี่ยหนูเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเคยอยู่วันนึงไปรายการนะคะไปรายการนึงแล้วบอกว่าก็จะมีช่างอะนะคะเขาก็ซับหน้าตามหน้าที่เขาไปอะไรเงี้ยค่ะหนูเห็นแล้วพัฟอันนึงเนี่ยเขาก็ซับมาตั้งแต่คนแรกแล้วหนูอยู่คนท้ายสุดเลยหนูก็มองแล้วซับมาค่อยซับมาพับอันเดียวเนี่ยนะซับมาหนูเอ๊ะเขาเปลี่ยนไหมวะอุ้ยไม่เปลี่ยนนี่หว่าอย่าถึงกูนะอย่าถึงนะหนูไม่ดีใจอย่านะอย่าถึงซับมาค่อยซับมาพับอันเดียวเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยแล้วในสุดก็มาถึงอยู่ได้พ่อมาตรงหน้าหนูเอาใช่ไหมกว่าจะมาถึงหน้าหนูพับอันนั้นน่ะชุ่มไปด้วยเหงื่อแล้วอ่ะหนูแล้วก็เพราะว่าแล้วหนูเป็นคนขี้เกรงใจหนูเป็นคนไม่พูดก็ปล่อยให้พี่เขาซับไปอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่นานเลยค่ะหน้าหนูบวมเหอบวมเลยครับมันเป็นแพ้ง่ายขนาดนั้นนั่นแหละค่ะจุดตรงนั้นมาแล้วหนูก็เลยคิดว่าโอ้ยตายแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าแบบเราเป็นคนอย่างเงี้ยมีคนอื่นเป็นเหมือนเราไม่ว่าเลยหนูคิดอย่างเงี้ยเนาะบอกใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูคิดว่าเอ้ยคนที่ผิวแพ้ง่ายมันต้องหาอะไรใช้ที่มันเฉพาะแล้วแหละนั่นคือเหตุผลจริงๆแล้วที่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดโดยปกติเลยแล้วท่านผู้ชมว่าเขาจะมีเครื่องสำอางของตัวเขาเองอยู่แล้วเลยนะเป็นเซตของเขาเลยไม่ได้ใช้ร่วมกับใครมานี่จะมาสวยมาเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะเหตุผลแพ้ง่ายนี่เองเนี่ยบางทีหนูก็บอกหนูต้องกราบขอโทษพี่ๆช่างด้วยนะคะหนูเป็นคนผิวแพ้ง่ายจริงๆค่ะโอ้โหหมดไปเป็นหมื่นแล้วค่ะการรักษาผิวแพ้ง่ายตัวเองเนี่ยแล้วมันบวมเลยน่ากลัวมากเพราะมันบวมทั้งหน้าเลยอ่ะน่ากลัวมากแล้วมาเจอไอ้ตัวนี้ได้ไงเขาบอกเป็นเรื่องอะไรรวงข้าวครีมรวงข้าวคืออะไรอย่างนี้ค่ะไปเจอน้องๆคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะแล้วก็ได้มาพูดมาเจอกันอะไรเงี้ยบอกน้องก็ชวนว่าพิทักษ์เนี่ยหนูทำตรงนี้อยู่นะพิทักษ์สนใจอยากทำไหมอะไรเงี้ยบอกอุ้ยพี่ไม่เป็นนะพี่ทำธุรกิจไม่เป็นพี่ไม่เคยทำเลยนะอะไรเงี้ยบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรพิทักษ์เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันมันแล้วแบ่งหน้าที่กันมันมีรวงข้าวดำด้วยเหรอครับอุ้ยไม่มีเลยอ๋อมันเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อ๋อเหรอนี่เป็นจริงป่ะนี่ไรซ์เบอร์รี่จริงป่ะแต่ของหนูเป็นข้าวหอมมะลิไทยไหนยังไงไหนเล่าหนูเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดพี่จะทำอะไรสักอันนึงเนี่ยพี่ขอเอาโจทย์ของพี่เป็นหลักนะเพราะพี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายพี่อยากให้หนูทำแล้วนึกถึงปัญหาของคนที่เขาเป็นผิวแพ้ง่ายเหมือนพี่อ่ะแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นสิวเป็นฝ้ากันเยอะแล้วทำอะไรสักอย่างนึงพี่อยากให้มันชูขึ้นแบบความเป็นไทยอ่ะพี่อยากช่วยอะไรที่มันแบบคนไทยแตะต้องได้แล้วเป็นอะไรที่มันเป็นของไทยเราอ่ะพี่ไม่อยากจะไปอะไรเมืองนอกอะไรก็เมืองนอกไม่เอาอย่างนั้นนะพี่ไม่อยากเอาอย่างนั้นเพราะพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันเป็นไทยและคนไทยชาวบ้านรากหญ้าแตะต้องได้ดีกว่า
นูอยากทำแบบนั้นมันเป็นครีมเหรอครับมันเป็นครีมค่ะที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิไทยหนูก็มีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละดีที่สุดแล้วอันนี้ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับธรรมชาติอันนี้ก็อันที่บอกดีที่สุดแล้วมันดียังไงหนึ่งผิวแพ้ง่ายใช้ได้อ๋อเหรอเพราะว่าหนูเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ป่ะใช้สิคะอ๋อโอเคโตดีโอ้มาดูอีกใช้ใช้แล้วยังไงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหนูแบบได้ช่วยชาวนาด้วยหนูภูมิใจตรงเนี้ยพออย่างน้อยเราก็ได้อุดหนุนนะฮะอะไรที่แบบว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติอะไรที่มันเป็นสิ่งอันดับหนึ่งของคนไทยเนาะก็คือข้าวนั่นแหละก็เลยได้เอาข้าวหอมมะลิไทยนี่แหละมาเป็นส่วนบำรุงส่วนใหญ่เลยเป็นหลักใหญ่เลยในครีมของตั๊กใช้แล้วแพ้ไหมผิวแพ้ง่ายเนี่ยหนูชูไปอันดับแรกเลยคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยต้องใช้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยใช้ไปเลยใช้แล้วมันจะเป็นยังไงอ้าวนี่ไงคนไทยส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่คือเป็นสิวเป็นฝ้าเพราะบ้านเราแดดแรงมากคนไทยก็จะเป็นฝ้ากันเยอะมากเป็นสิวก็เยอะมากเนี่ยแหละเพราะเนี่ยปัญหาหลักอยู่แค่ตรงเนี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแพ้ง่ายเป็นสิวเป็นฝ้าใช้ตัวเดียวจบแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ชอบมากขั้นตอนก่อนกว่าจะนอนโอ้โหอันนี้ปลุกนี้อ่ะอีนี่อีกปลุกนึงโอ๊ตพาเช้าพอดีไม่ได้นอนเลยเช้าไม่เอาไม่เอาเอาอันเดียวเลยหนูไม่คนไม่ชอบเอาอันเดียวเลยหนูขอแบบทีเดียวจบเลยได้ไหมอย่างนี้พูดตรงๆเลยได้ไหมครับบ้านๆจริงๆเลยแบบบ้านๆเลยชอบบ้านๆเออบ้านๆเป็นอะไรบ้านๆแต่ต้องดีนะคะแล้วพอเสร็จทำปุ๊บพอใจไหมพอใจมากๆอ่ะมีความสุขเลยหนูคิดไปถึงว่าอุ๊ยตายแล้วธุรกิจแรกในชีวิตของตั๊กลีลามันประสบผลสำเร็จได้ขนาดนี้หนูอ่านบทมันเกินที่หนูคาดหวังมากเกินกูตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าครีมรวงข้าวค่ะอ๋อตั้งชื่ออย่างนี้เลยเป็นความสุขเลยแต่นั้นยังเป็นความสุขไม่พอเพราะว่าที่สูงยิ่งกว่านั้นคุณมาตั้งกองทุนด้วยคุณตั้งกองทุนชื่อกองทุนอะไรกองทุนปันน้ำใจช่วยผู้ยากไร้โอ้โหเด็ดมากแนวคิดคืออะไรคืออาเริ่มเลยนะแม่หนูนี่แหละแม่หนูเขาเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนไฮเปอร์เป็นคนอะเลิร์ทหนูก็กลัวว่าเอ้ยตายแล้วแม่จะเป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆสักวันนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูต้องหาอะไรให้แม่ทำอะไรเงี้ยแม่เขาเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปช่วยเพื่อนตามมูลนิธินั่นมูลนิธิบ้างอะไรเงี้ยทีนี้พอเขาไปเห็นปุ๊บเขาไปเห็นขั้นตอนบางขั้นตอนที่มันแบบไม่ถูกใจไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเอ้ยแม่ไม่ชอบเลยมาเล่าให้หนูฟังอะไรเงี้ยบอกว่าเออแม่งั้นแม่ก็ออกมาแล้วกันแม่ก็ไม่ต้องไปทำหรอกอะไรเงี้ยเออเอางี้ไม่ล่าถ้าเกิดแม่ชอบแบบอยากจะทำไอ้ตรงนี้ทำบุญทำบุญเงี้ยแม่ทำกองทุนแม่ขึ้นมาเองเลยเอาแม่นี่แหละแม่เป็นตัวหลักเลยไม่ล่าอะไรเงี้ยคุยกันในครอบครัวเอาสิแม่โอ้ยกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาช่วยผู้ยากไร้โดยการทำที่นี่พูดตรงๆนะบ้านบ้านที่สุดบ้านบ้านเลยบ้านบ้านจริงท่านผู้ชมฟังวิธีการนะครับท่านมีซีอิ๊วสักขวดไหมมีน้ำปลาสักขวดไหมมีข้าวสักลิตรนึงไหมเอามาให้ได้หมดเอามาแล้วรวบรวมกันไว้รวบรวมไว้ที่บ้านเธอบ้านแม่แล้วก็วิธีการช่วยอย่าเพิ่งไปช่วยไกลช่วยใกล้ๆก่อนคือหนูว่าอยู่พิษณุโลกกับนครสวรรค์ใช่ไหมนี่ฟังนี่แม่จริงๆนะคะหนูว่าอยู่พิษณุโลกกับนครสวรรค์ก็เริ่มจากเนี่ยช่วยจากที่ใกล้ๆตัวก่อนเฉพาะแค่สองจังหวัดนี้นะก็จะตายหัวกระโถแค่สองจังหวัดนี้เราบอกโอ้โหตายแล้วคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะเป็นร้อยๆเลยนะไม่น่าเชื่อมากอะไรเงี้ยค่ะของหนูเนี่ยก็คือแม่เขาจะรวบรวมเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่มีตังค์ล็อกแต่ว่าใจอยากจะทำบุญเอ้ยพี่อ้อยแม่หนูชื่ออ้อยพี่อ้อยหนูช่วยแบบว่าน้ำมันอะสักสองขวดแล้วกันนะเออพี่อ้อยผมไม่มีตังค์เลยครับผมช่วยไข่ไก่พี่สักแผงนึงแล้วกันหลายๆคนมาช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นกองพนันอย่างนี้ก็ไปยกไปช่วยเคสนี้กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่หนูเนี่ยก็จะนอกจากให้ขอแล้วแม่หนูก็จะให้เงินส่วนตัวให้เขาด้วยในเบื้องต้นเนี่ยค่ะมีความช่วยเหลือและการช่วยเหลืออย่างนี้กันตลอดทุกอันเลยทุกคนเลยแต่เธอละเอียดนะท่านผู้ชมละเอียดเวลาจะช่วยใครสักคนโทรไปดูเองกับตาเลยนะมีทั้งเคสต้มหมูก็มีนะใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยนะช่างเขามันมีมนุษย์นะไม่งั้นเขาจะเรียกว่าคนอีกแบบนึงได้ยังไงใช่แต่คนเราทำไงได้งานเออใช่ก็ช่างเขาเรื่องเขาแต่เธอละเอียดเธอไปดูตามบ้านตามช่องที่จะไปช่วยนะไปดูเสร็จเรียบร้อยว่าจนจริงไหมเออชอบมากเลยมีอยู่บ้านนึงนะเอาผ้าปิดอย่างดีคุมอย่างดีแล้วอู้ดูข้างนอกจนมากเลยนี่เปิดปุ๊บเรียบร้อยเสือหมอบจักรยานเสือหมอบอย่างดีอย่างดีอย่างดีแล้วอุ้ยตายแล้วมีเสือหมอบแล้วขอตังค์ได้ไงวะอยู่หลังคามุงจากหลังคามุงจากไฟฟ้าไม่มีใช้ต้องจุดตะเกียงน่าสงสารมากแต่มีจักรยานเสือหมอบไปเดินดูรอบๆบ้านเอ๊ะไอ้หมกอะไรอยู่วะไปเปิดดูจักรยานเสือหมอบแต่ไม่เป็นไรก็ช่วยไปให้ไข่ไป2ฟองเขาฉลาดเขาไม่เคยปฏิเสธใครแล้วแบบชนิดที่ว่าไม่นั่นเลยแต่ว่าอ่ะนะเอาเท่าอันที่มีเท่าที่ให้ไปมีหลายแบบแต่ทำแล้วเป็นความสุขใจมีความสุขค่ะหนูไม่ได้รวยนะอาส
าบานต่อหน้าไฟดวงไหนก็ได้หนูไม่ได้มีเงินเป็น10ล้าน100ล้านเปล่าเลยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยแต่หนูก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเอ้ยไม่ได้ลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พอมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่แม่รู้สึกว่าเอ้ยไอการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยบางครั้งมันมีความสุขมากกว่าเป็นผู้รับด้วยซ้ำไปนะแม่หนูไม่เคยเห็นแม่หนูแบบใบหน้าที่ฉาบไปด้วยความสุขอะโอ้หนูนั่งมองแม่แอบมองเขาว่าโอ้แม่หนูมีความสุขมากหนูเลยภูมิใจอุ้ยนายนางมีความสุขแม่มีความสุขนางมีความสุขพอใจแล้วมีความสุขพอใจแล้วตักกับแม่ใครเก่งกว่ากันอ่ะแม่ค่ะเหรอหนูเขาให้เขาเป็นฮีโร่หนูอยากให้ได้ให้เขาพามาเจออาไหว้อาสักครั้งจังเลยและอาจจะรักผู้หญิงคนนี้เหรอจริงจริงค่ะมีเมียแล้วอ่ะเสียดายมีเพิ่มไม่ต้องไม่ต้องเสียดายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราฟังเธอเราเห็นอย่างหนึ่งชีวิตมันเป็นของมันไปเรื่อยๆแต่ทุกขั้นตอนในชีวิตของเธอทำเต็มความสามารถนะท่านผู้ชมแล้วเธอทำอย่างดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเท่าที่การศึกษาจะมีเท่าที่การหาความรู้จะทำได้แต่ไม่เคยหยุดไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆปากเธอพูดเธอเชื่อเรื่องดวงเรื่องวาสนานะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่เธอทำไม่ใช่เชื่อแค่นั้นแน่นอนเธอเชื่อว่าถ้าจะอยู่ให้ยอดจริงๆถ้าจะอยู่ให้ยอดจริงๆต้องอยู่แบบนี้ต้องมีความมุมานะต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความใส่ใจและต้องไม่หยุดนิ่งมันถึงจะอยู่ยอดแบบสิริพรอยู่ยอดครับโอ้ขอบคุณครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคนเรามีความเชื่อไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันไปอย่างเธอบอกเธอเชื่อเรื่องของบุญวาสนาเชื่อเรื่องดวงนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งแน่ๆเลยว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในนั้นเท่าที่ผมเห็นมาตลอดชีวิตในการเป็นพิธีกรของผมและทำงานมาผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าใครสักคนเดียวที่มีความเชื่อในอะไรแล้วไม่ทำประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าเราต้องทำด้วยฮะต้องทำและต้องทำอย่างจริงๆต้องมุมานะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าการที่เธอได้ถือกระเช้าอันนี้อยู่ในมือเธอที่เตรียมจะมอบให้ผมเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมเธอบอกเป็นสิ่งที่เธอภูมิใจที่สุดในชีวิตเป็นสิ่งที่เธอนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าวันหนึ่งเธอจะได้ถือผลิตภัณฑ์ของตัวเธอเองสิ่งที่เธอทำและสิ่งที่เธอมีความรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วจะถือไว้ตลอดเลยไม่ให้เลยหรือเปล่าวันนี้หนูก็ได้นำความภาคภูมิใจของหนูนะคะมามอบให้กับคุณอาด้วยค่ะขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเนี่ยดูดิผมไม่รู้เลยจริงๆนะว่าใครจะคิดยังไงผมคิดว่าคนเราจะใช้ครีมก็ต้องขาวจั่วต้องอะไรแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อตรงนั้นเลยผมเชื่อว่าคนที่เชื่อในตัวเองแล้วเชื่อในสิ่งที่ประสบกับตัวเองแล้วเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำที่เธอพูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คงจะเอากลับมาพูดใหม่ไม่ไหวว่าของเธอเป็นยังไงผมเชื่อตรงนั้นต่างหากและเธอไม่ได้เชื่ออย่างเดียวเธอทำมาแล้วด้วยท่านเชื่อในอะไรบ้างหรือเปล่าอยากได้อย่างนั้นไหมถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้วอยากได้อย่างนั้นทำสิครับทำและให้อยู่ยอดเหมือนผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ